สวัสดีครับคุณผู้ชมวัยรุ่นชาว Pepsi I Can Space นะครับวันนี้นะครับในช่วง Refresh ของเรานะฮะเราพามาต้อนรับซัมเมอร์กันเลยนะครับเป็นเรื่องของร้านอาหารอร่อยอร่อยเป็นร้านที่นำเทรนด์อาหารด้านความอร่อยนี่นะครับของย่านสีลมเลยกับร้าน Buck and Bee นั่นเองนะครับร้านนี้อาหารเมนูของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้ามาดูในร้านเลยครับสวยงามมากนะครับเป็นสัญลักษณ์ของร้าน Buck and Bee นะฮะนั่นก็คือในส่วนของผึ้งแล้วก็มาแมลงเต่าทองนั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่ตั้งชื่อร้านแบบนี้เพราะว่าต้องการให้คนที่เข้ามาชิมเนี่ยแล้วหรือว่ารับประทานอาหารเนี่ยนะครับมีแบบเขาเรียกว่าอารมณ์สุนทรีครับล่องลอยอยู่ในป่าเขาระนาวไผ่มีผึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วันนี้คือคุณโจนั่นเองครับผมครับเป็นมาร์เก็ตติ้งของร้านบ้านบีนะครับโอ้โหเยี่ยมมากวันนี้จะพาผมทัวร์ก็เดี๋ยวให้ทำเมนูเด็ดๆของทางร้านด้วยโอ้โหครับเต็มที่ให้เราเห็นกันเลยกับเบปซี่ของเราเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวพาดูในร้านสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับมาอันนี้คือชั้น1ใช่เนี่ยชั้น1ของร้านเรานี่นะครับโอ้โหเป็นครัวตรงนี้เลยครับเป็นครัวเปิดเลยแหละครับใช่ครับผมเป็นครัวเปิดเลยก็คือลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าน้องเขาทำเครื่องดื่มทำเค้กทำอะไรกันยังไงคือตรงนี้เลยให้เห็นกันไปเลยนะครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับเจ้าของร้านสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแอนดรูนะครับอ๋อมิสเตอร์แอนดรูนะครับเป็นอ๋อไม่ใช่คนไทยเหรอฮะใช่คนไทยมาจากฮ่องกงมาจากฮ่องกงนะครับโอ้โหยินดีมากๆวันนี้ต้องขอรบกวนเดินทั่วร้านหน่อยนะครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทานอาหารที่นี่เป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยค่ะใช่ไหมคะเออร่อยค่ะร้านแบบมันดูเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่แบบว่ามีสีสันเอ้ยสวยงามอร่อยด้วยแถมพนักงานก็เป็นกันดีมากๆโอ้โหนี่เป็น PR ได้เลยนะครับจ้าชอบมากเลยทีเดียวคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ย Buck and Bee เนี่ยเป็นยังไงเป็นคอนเซปต์ร้านก็คือเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะครับผมก็เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกอย่างนึงก็คือบรรยากาศเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศคือมาแล้วรู้สึกแบบสบายทานอาหารอร่อยทำน้ำอร่อยอร่อยเอาล่ะวัยรุ่นชาว Pepsi I Can ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะครับของร้าน Buck and Bee นะครับซึ่งอยู่หน้าผมนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นอาหารรสของที่นี่นะฮะแต่ละอย่างนี่แปลกๆนั่นเลยบางอย่างนี่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันจะมาอยู่รวมบนจานอาหารเดียวกันได้แล้วรสชาติจะอร่อยได้ขนาดไหนนะครับวันนี้คนที่จะมาอธิบายอยู่ข้างๆผมแล้วนะฮะสวัสดีครับโอ้โหคุณโจครับแนะนำเลยอย่างแรกผมขอชี้เลยได้ไหมคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสตรอเบอรี่มากขอเมนูนี้ก่อนนำมาพิเศษเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากๆเลยตอนนี้เป็นเบสเซอร์ของที่ร้านเลยครับรสชาติมันจะเป็นสไตล์ไหนอะไรไงใช่ครับก็คือตัวเคฟเนี่ยมันจะเนื้อจะรสชาติจะไม่หวานจนเกินไปรสชาติจะแบบกลางๆแล้วก็พอทานกับสตรอเบอรี่ซึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่ลูกโตๆเลยแล้วก็ฉ่ำๆเนี่ยมาดิบกับช็อกโกแลตนะครับผมก็จะหวานๆขมๆเยี่ยมครับคุณผู้ชมต่อเลยครับพี่เมนูไหนดีสตรอเบอรี่เอาให้มันหนำใจเลยนะครับต่อด้วยสตรอเบอรี่เลยข้าวผัดสตรอเบอรี่อ่ะเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าไม่เคยไงผมถึงบอกเมื่อตอนต้นว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าบางอย่างจะมารวมอยู่ด้วยกันได้แล้วมันจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยข้าวผัดสตรอเบอรี่อร่อยครับเปรี้ยวแบบว่าแทงเข้ามาเลยนะไม่ได้สอดแทรกนะแทงเข้ามาเลยคนฟังบอกเอ้ยเอาสตรอเบอรี่ไปผัดกับข้าวมันจะเละหรือเปล่าทีเราจะไม่ได้ใช้สตรอเบอรี่ที่มันแบบว่าสุกจนเกินไปหรือเงี้ยแต่ผมเปรี้ยวนิดๆเวลาผัดแล้วมันจะแบบเวลาทานกับข้าวผัดมันก็จะมีรสที่เป็นติดหวานๆหน่อยก็จะเป็นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหน่อยเผ็ดบ้างไหมกินหวานหวานได้เมื่อกี้หวานเจี๊ยบมาแล้วอันนี้ก็มาแบบว่าหวานมันเค็มไปแล้วเป็นเส้นเคฟเอาเคฟมาทำเป็นเส้นทำเป็นเส้นอ๋อเหรอใช่สไตล์ผัดขี้เมาเฮ้ยโดนเลยเมื่อกี้ไม่ได้ทานในส่วนของเครื่องเทศอะไรเลยนะใช่เป็นเส้นเคลปอย่างเดียวล้วนๆครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ารสชาติครบมากใครที่ชอบอาหารรสจัดนะครับเมนูนี้เลยคือเส้นเคลปผัดขี้เมาทะเลกลับมาตกกันที่อีกหนึ่งมุมตรงนี้โอ้โหหน้าตาแบบไฮโซเนาะสวยงามครับอันนี้สวยงามมากสีสันจี๊ดจ๊าดมากเป็นเส้นเคฟอีกแล้วเป็นเคฟลาซานญ่าผักโขมเรียงต่อกัน9ชั้นเลยนะครับเส้นเคฟผักโขมแล้วก็ชีสอร่อยมากไม่เลี่ยนอย่างที่คิดคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทานอาหารเลี่ยนนะครับอาจจะมีในเรื่องของซอสเหลือเทศเลยเข้าไปช่วยทำให้แป้งเคฟคนกลัวแบบทานเยอะๆจะเลี่ยนไหมแป้งเคฟทั้งชีสทั้งอะไรเงี้ยแต่พอทานกับซอสของตัวลาซานญ่าตัวนี้แล้วมันจะทำรสซอสมันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดนึงมันจะช่วยทำให้มันสมดุลกันนะฮะทีนี้พอเรื่องของอาหารข้าวหอมอาหารหวานเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีเมนูในเรื่องของเครื่องดื่มใช่ที่นี่ก็ได้ข่าวว่าเด็ดเรื่องเครื่องดื่มเหมือนกันใช่เพราะบางท่านก็คือมาร้านBuck and Beeก็จะสั่งน้ำผลไม้อย่างเดียวทานเลยก็มีนะใช่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่มาเวลใช่ก็จะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ปั่นกับราสเบอร์รี่นะครับข้างล่างจะเป็นสาคูใบเตยใช่ข้างบนก็จะเป็นวิปปิ้งครีม
ใช่อันนี้ก็หมดสิ้นเดือนแล้วเลยต้องเอามาให้ชิมกันแต่จะไม่ได้ชิมแล้วครับครับต้องหมดสิ้นเดือนโอ้โหโอ้ยหัวยกเลยพี่ทำไมต้องเคลิ้มในขนาดนั้นครับคุณพาวก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นไงล่ะเคลิ้มอ่ะอยากได้มั้งพี่อยากได้มั้งเดี๋ยวอยากอาหารต้องอยากกินอยากได้ไม่ใช่แต่อยากได้บัตรอ่ะขอบัตรได้ป่ะจะว่าจะนั่งรถเมล์ไปกินอันนั้นรถไฟฟ้าสะดวกกว่ามากรถเมล์อะไรหรอนะครับน่าทานครับคุณผู้ชมครับ 70% ของอาหารในร้านนี้จะเป็นเส้นเครปหมดเลยซึ่งเครปก็นุ่มมากทำเองด้วยนะครับน่ารับประทานมากๆแล้วก็ที่ร้านเขานะครับเมนูที่เป็นสตรอเบอรี่เนี่ยจะหมดแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าหมดฤดูไปใช่นะครับงั้นก็รีบไปทานกันละกันนะครับซึ่งมาเลยดีกว่าแจกบัตรหมดสตรอเบอรี่น่าจะเป็นทุเรียนอะไรเงี้ยข้าวผัดทุเรียนทุเรียนมีมะม่วงเขาบอกว่าต่อไปเขาจะมีเมนูที่พี่เดียวจะทำใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นขึ้นแล้วว่า to be continued แน่นอนยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้รับประทานอาหารกันไปแล้วเมื่อกี้ผมพูดเอาไว้เกินๆว่าต้องมีเครื่องดื่มครั้งหน้าจะเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านนะครับแล้วก็ผมจะลงมือทำเองด้วยมันจะดีอ่ะพี่ดีอร่อยเป็นวันอังคารใช่ไหมถูกต้องเป็นวันอังคารหน้านะครับติดตามได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงส่วนเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีบอกสูตรด้วยนะเหรอคือเตรียมจดคือทำเนี่ยเราจะให้เห็นเลยว่าใส่อะไรลงไปบ้างดังนั้นเนี่ยจดเราไปทำเองง่ายใจดีมากวันนี้ใจดีก็เตรียมปากกากระดาษสำหรับวันอังคารแล้วกันนะคะหนึ่งทุ่มเราจะมีมาให้ดูเลยในช่วง refresh กันต่อนะคะ